วันนี้เรามีเมนูหลนปูรสเค็มมาฝากค่ะวิธีทำปูรสเค็มเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำปูดำลงแช่ในน้ำเกลือแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นพักไว้วิธีทำหลนปูรสเค็มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเนื้อหมูสับคนให้เข้ากันต้มพอเดือดและหมูสุกใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยใส่ปูดำที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกดีแล้วปิดไฟตักหลนปูรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปูเค็มส่วนมากจะดองทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ปูเค็มบางร้านมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการดองแต่ในสูตรนี้เราจะดองในน้ำเกลือเข้มข้นประมาณ 2% และใช้เวลาดองเพียงแค่3ชั่วโมงและลดการปรุงด้วยเกลือลงเพียงเท่านี้ก็ทำให้โซเดียมลดลงไปได้ประมาณ 35% ค่ะ